ัสดีค่ะสวัสดีครูแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางนะคะวันนี้พบกันในวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษานะคะวันนี้วันอังคารที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นะคะอีกกี่วันหมดเดือนคะอีก4วันเดือนนี้มีกี่วัน28วันนะคะหมดเดือนนี้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรสำคัญเลยสอบนะคะเตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมเป็นตัวพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะอ่านหนังสือแล้วเรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมคะเจนพบใช่ไหมอ่านหนังสือหรือยังคะพักดีวันอ่านหรือยังคะอ่านแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบอ่านจะอ่านทันไหมไม่ทันเราเรียนกี่วิชาคะเราเรียนกี่วิชาคิดให้ดีนะว่าเราเรียนไปกี่วิชาเนี่ยที่เราเรียนกันทุกวันเนี่ยกี่วิชาที่จะต้องสอบมีกี่วิชาโอ้จริงหรือเปล่ากี่วิชา10หรือ12ประมาณ10กว่าๆใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูมีวิชาอะไรบ้างที่เราต้องสอบวิชาอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่อะไรภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะการงานสุขศึกษาอะไรอีกคอมพิวเตอร์อะไรอีกนาฏศิลป์ไปแล้วหน้าที่พลเมืองภาษาอังกฤษเพิ่มเติม12แล้วนะคิดว่าจะอ่านทันไหมทันไหมคะควรจะต้องเริ่มอ่านตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วต้องเริ่มอ่านตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วแต่ว่าอ่านหรือยังณัชพลอ่านหรือยังคะอ่านหนังสือหรือยังอ่านอะไรมาบ้างโอ้สังคมประวัติศาสตร์น่าภาคภูมิใจปรับปลื้มใจเป็นที่สุดใช่ไหมเริ่มอ่านหนังสือสังคมประวัติศาสตร์ก่อนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเราจะเรียนในเนื้อหากันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหน้าเราเจอกันวันไหนวันพฤหัสเราเจอกันวันไหนคะเจนพบครั้งหน้าเราเจอกันวันไหนคะวิชาสังคมวันพฤหัสบดีนะคะจะเจอเป็นครั้งสุดท้ายนะคะทำอะไรเอ่ยทบทวนแล้วก็ทดสอบวันพฤหัสบดีนี้จะมีทั้งหมด20ข้อจะเป็นการสอบเล็กๆทดลองสอบเล็กๆก่อนว่าถ้าเกิดว่าได้เกินควรจะต้องได้เกิน15ข้อจริงๆแล้วนะคะในการทดสอบวันพฤหัสบดีเนี้ยน่ะต้องได้เกิน15ข้อเพราะว่าอะไรเพราะมันมี20ข้อจริงๆแล้วมี20ข้อถ้าเกิดว่าครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่20ครึ่งหนึ่งก็แค่10แต่ถ้าเกิดว่าทำได้แค่10ข้อคิดว่าคะแนนจะได้มากหรือได้น้อยคะแนนรวมๆแล้วเนี่ยได้มากหรือได้น้อยน้อยควรจะได้สัก15ข้ออย่างน้อยๆเนี่ยข้อสอบปลายภาคก็ไม่ได้ห่างจากนี้ไปเยอะลักษณะข้อสอบก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนกับการทดสอบทดลองสอบก่อน1ครั้งดีไหมดีนะคะแล้วก็สอบปลายภาคจะมีอะไรด้วยมีข้อเขียนด้วยใช่ไหมคะบอกไปแล้วนะมันมีข้อเขียนด้วยต้องไปดูมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิชาคือประวัติศาสตร์ก็มีทบทวนแล้วก็ทดสอบเช่นเดียวกันวันศุกร์นี้นะคะคุณครูบอกไว้เลยเพราะฉะนั้นควรจะต้องอ่านหนังสือไหมควรนะคะอ่านมา2วิชาเลยทั้งสังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์อันนี้เข้าเรื่องของเราครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะในวิชาสังคมวัฒนธรรมด้านภาษาตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยถ้าแบ่งตามลักษณะของประเทศไทยเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมแบ่งเป็นกี่ภาค4ภาคประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะคะแต่ถ้าแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์แบ่งเป็นกี่ภาค6ภาคประกอบไปด้วยภาคอะไรบ้างเหนือตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานแล้วก็ตะวันออกตะวันตกกลางแล้วก็
ใต้มี6ภาคนะคะแต่ตอนนี้เราแบ่งแปลแบบวัฒนธรรมก็เลยแบ่งเป็น4ภาคภาษาใช่มั้ยหลายๆคนทำงานมาส่งแล้วก็คือใบกิจกรรมเรื่องของภาษาในภาคต่างๆนะคะใครยังพอจะจำได้บ้างเช่นคำเหนือคำเมืองมีไหมคำเมืองคำเมืองมีไหมคะคำเมืองมีคำว่าอะไรบ้างอู้คำเมืองลองอู้คำเมืองดิอู้คำเมืองก็คือพูดภาษาอะไรพูดภาษาเหนือแล้วถ้าแหลงล่ะแหลงใต้ใช่ไหมมีอะไรอีกว้าวอีสานว้าวก็คือคำว่าแปลว่าคำว่าพูดเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วภาษากลางล่ะพูดนะคะจำได้ไหมจำได้นะคะยากหรือง่ายเรื่องภาษาง่ายง่ายนะก่อนเรื่องภาษาเป็นเรื่องอะไรเรื่องอาหารเรื่องของอาหารในแต่ละภาคจำได้ไหมจำได้ลักษณะอาหารเหนือคล้ายกับภาคไหนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคล้ายกันใช่ไหมคะก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานจะมีลักษณะอาหารที่คล้ายกันนะคะภาคเหนือภาคอีสานทานข้าวอะไรข้าวเหนียวนะคะส่วนภาคกลางและภาคใต้ทานข้าวสวยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมทีนี้วันนี้จะมาอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของอะไรวัฒนธรรมกับประเพณีเป็นไงบ้างวัฒนธรรมประเพณีรู้จักประเพณีอะไรบ้างวิ่งควายอยู่ภาคอะไรภาคกลางอยู่จังหวัดชลบุรีใช่ไหมอยู่ในภาคกลางมีประเพณีอะไรอีกบวชลูกแก้วบวชลูกแก้วอยู่ภาคอะไรภาคเหนือนะคะเป็นบวชเนนใช่ไหมบวชลูกแก้วใช่ไหมมีภาคอะไรอีกแห่นางแมวภาคอะไรเป็นส่วนใหญ่อีสานแล้วก็เหนือด้วยนะคะมีอะไรอีกพีตาโขนอยู่ภาคไหนพีตาโขนอยู่ภาคไหนอีสานนะคะอีสานนี่จังหวัดอะไรพีตาโขนจังหวัดเลยไปไม่ถึงสักทีนึงเนาะเพราะเลยไปแล้วมีอะไรอีกแห่เทียนพรรษาส่วนมากอยู่ภาคอะไรแห่เทียนพรรษาอยู่ไหนอุดรธานีอุบลอยู่ภาคอะไรคะภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในเรื่องของวัฒนธรรมด้านประเพณีนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อเรื่องบอกแล้วว่ามีวิดีโอแต่วิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอเกี่ยวกับรายการทีวีรายการหนึ่งรู้จักไหมรายการทีวีรู้จักนะคะเป็นรายการแฟนพันธุ์แท้รู้จักไหมรายการนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมคนเก่งๆในหลายๆด้านมาใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมีหนึ่งรายการหนึ่งด้านให้ดูคือด้านของวัฒนธรรมประเพณีพร้อมหรือยังปรบมือ3ครั้งสงสัยผู้หญิงจะไม่พร้อมปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งพร้อมมั้ยคะพร้อมนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการรวบรวมของรายการแฟนพันธุ์แท้เป็นช่วงของวัฒนธรรมประเพณีหาคนที่จะได้รางวัลแต่ว่าอันนี้คุณครูตัดมาให้ดูแค่ช่วงหนึ่งสั้นๆช่วงหนึ่งสั้นๆก็10กว่านาทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจดูถามว่าในนี้มีทั้งความบันเทิงแล้วก็สาระนะคะต้องขอบคุณวิดีโอจากรายการแฟนพันธุ์แท้ด้วยพร้อมยังพักคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นไทยวัฒนธรรมสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกของแต่ละท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานเพราะนี่คือแฟนพันธุ์แท้ประเพณีไทยโดยประเพณีไทยคือพิธีกรรมอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายภาษาศาสนาหรือแม้แต่ความเชื่อที่ปลูกฝังกันมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่หลากหลายและโดดเด่นของแต่ละภูมิภาคและอีกหลายประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยโด่งดังไปทั่วโลกจนสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาลและในค่ำคืนนี้เราจะมาสัมผัสความงดงามของประเพณีไทยทั้ง4ภาคและร่วมภาคภูมิใจไปกับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยกับแฟนพันธุ์แท้ประเพณีไทย
และนี่ก็คือ5ผู้เข้าแข่งขันที่จะมาชิงชัยตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประเพณีไทยในค่ำคืนนี้ครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1คุณวันมงคลที่วงศาพืชเขาคนนี้เกิดตรงกับพระราชประเพณีหลวงอย่างวันพืชมงคลและซึมซับในเรื่องราวของประเพณีไทยจากคนเฒ่าคนแก่มาตั้งแต่5ขวบทำให้เขาเริ่มที่จะศึกษาและเข้าร่วมงานประเพณีของทั้งโรงเรียนและในหมู่บ้านมาตลอดหลายคนมักจะมองว่าเขาเป็นคนโบราณแต่สำหรับเขาคนนี้แล้วประเทศไทยไม่มีอะไรน่าเบื่อแน่นอนผมโตและเกิดมากับประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมรยิ่งเกิดวันพืชมงคลด้วยแล้วไม่ว่าประเพณีอะไรย่อมอยู่ในสายเลือดของผมอยู่แล้วครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2คุณปิยนัทดอดตุ้มไพรจืดผู้คลั่งไคล้เรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างสุดหัวใจจากการที่เขาได้ฟังเรื่องเล่าขานและความเป็นมาในแต่ละประเพณีทำให้เขาเริ่มที่จะศึกษาและเข้าร่วมทั้งงานบุญงานหลวงของท้องถิ่นเกือบทุกงานเสน่ห์ของประเพณีมักมีตำนานโดยเฉพาะภาคเหนือบ้านผมและวันนี้ผมจะขอถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับรู้อย่างหมดเปลือกแน่นอนครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3คุณปิยพรสุนทรเนตรป๊อปครูสอนวิชาสังคมศึกษาและวิทยากรอิสระผู้ที่เคยมาชิงชัยในศึกแฟนพันธุ์แท้นางในวรรณคดีมาแล้วจากการที่เขาเป็นวิทยากรอิสระทำให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปสอนในจังหวัดต่างๆมากมายจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยมาแล้วเกือบทุกจังหวัดเลยทีเดียวถึงคราวที่แล้วต้อมจะพลาดไปเป็นคนแรกแต่ในครั้งนี้ต้อมจะต้องเป็นคนสุดท้ายบนเวทีแฟนพันธุ์แท้ประเพณีไทยให้ได้แน่นอนค่ะผู้เข้าแข่งขัน